สวัสดีทุกท่านพบกับบิวลาพรวันนี้เราจะไปตลาดไทยตลาดไทยใจสาวมาก็เลยมาลองเองบอกแค่อยากเธอให้รู้ว่าฉันกำลังจะไปตลาดไทยก็เลยมาลองเองบอกเหตุเกิดจากวันนี้นะคะบิวอยากลดความอ้วนแล้วบิวก็อยากจะไปตลาดไทยเพราะว่าใจบิวสั่งมาเดี๋ยวนี้เนี่ยจะพกถุงผ้าตลอดเลยแต่ถ้าของใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้ถุงพลาสติกไปก่อนแต่ว่าดูจะใช้ถุงพลาสติกให้คุ้มค่าทุกนาทีไทยทีวีสีช่องบิวลาพรทุกคนก็คือตลาดไทยเนี่ยอยู่ไกลจากบ้านเรามากถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยตลาดไทยไปกันง่ายๆหรอมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพื่อนๆอยู่แถวรังสิตปทุมธานีอ่ะคนระหว่างที่บิวรอเฮียบัสมาขับรถนะคะบิวก็จะอธิบายความเป็นมาของตลาดไทยคร่าวๆนะเพื่อแบบเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะคือตลาดไทยอ่ะมีแบบตลาดเยอะมากเป็น20ประมาณ21กว่าตลาดทุกคนแล้วคือทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยนี่เนี่ยตลาดเหรอคือตลาดมันใหญ่มากเลยนะตลาดผลไม้ก็คือแบบผลไม้ทั้งแถบสัตว์เลี้ยงทั้งแถบต้นไม้ทั้งแถบผักทั้งแถบมีตลาดส้มด้วยใช่มะส้มก็คือส้มแบบส้มหมดเลยอ่ะคือแบบมันเยอะมากๆอ่ะทุกคนคือตลาดไทยอ่ะคือเขาเป็นตลาดกลางที่แบบค้าส่งสินค้าเกษตรกรให้แบบว่าจะเป็นการที่ส่งเสริมเกษตรกรไทยนะทุกคนเพราะว่าในแต่ละวันอ่ะคนมาซื้อของอ่ะเยอะมากๆนะอยากได้ของถูกแล้วก็ดีคุณภาพดีที่แบบส่งตรงจากเกษตรกรอ่ะก็เชิญตลาดไทยนี่เพื่อนๆให้ดู Google Map นะทุกคนจากบ้านบิวไปตลาดไทยชั่วโมง6นาทีเองค่ะเรามาแวะกินร้านชิดกุ้งกุ้งเผาก่อนนะคะอยู่ในซอยแบบงงๆมากๆที่บ้านอะไรแล้วบ้านชิดกุ้งกุ้งเผาเราแวะมาเติมพลังก่อนจะไปตลาดไทยนะคะอันนี้คือปลาอะไรคะมะปลากล้วยค่ะอันนี้อะไรนะปลาลากกล้วยปลาลากกล้วยทอดหอมก็ทำเร็วมากค่ะละแล้วต่อกุ้งสับนี่สับต่อว้าวน่ากินมากต้มโค้งต้มโค้งปลาสลิดทอดว้าวดูจะชิมสับต่อก่อนนะหอมรสชาติมันนัวมากเลยมันหอมกะปิอ่ะแล้วก็ใส่มะนาวหอมมะนาวหอมใบมะกรูดด้วยเป็นผัดสตอแบบโบราณขึ้นจมูกมากอร่อยวิธีการกินให้ฟินนะคะเราจะตักน้ำมันก็มาปลาผงราดก็แงะเนื้อนะคะอ่ะค่ะวางเลยค่ะวางแล้วก็คลุกกับมันกุ้งแบบนี้จากนั้นให้เราตักใส่ปากนะคะแด่ชัยชนะของบางระจันอร่อยนะอร่อยเครียดเลยผลไม้นานาชาตินะทุกคนนี่เราเจอแยกไฟแดงแล้วเราเลี้ยวซ้ายนี่เห็นไหมผลไม้นานาชาติอยู่นี่นี่เลยจ้าผลไม้นาเลี้ยวเข้าไปเลยอันนี้ตลาดผลไม้นอกนะทุกคนนี่เนี่ยทุกคนตรงไปเนี่ยอันนั้นเห็นไหมต้นไม้เยอะๆก็จะเป็นตลาดต้นไม้เราออกนี่เอาง่ายๆอ่ะที่เนี่ยเป็นแหล่งรวมผลไม้อ่ะถนนเกษตรกรขนุนไม่ใช่ถนนขนุน
ี้ร้านประจำเราไม่มีเชอรี่นะคะทุกคนวันนึงอันไหนแพ็คละ130ถูกมากเลยเอาหุ่นดำขายยังไงวะเนี่ยบิวมันมี2แบบนะบลูเบอร์รี่ก็มีนะที่นี่เนี่ยจะเป็นอมุนนุ่นราคาตังไหนอ่ะนี่เลยไหนราคาไหนองุ่นไลท์อันนี้คือเรามายังไม่ถึง110นาทีขนาดนี้แล้วยังไม่ถึง10นาทีคือแทบหมดตลาดแล้วเนี่ยโอ้โหกลับบ้านได้เลยน่ากินอ่ะใช่เฮ้ยมีเมลอนด้วยนะเอาเมลอนมาเมลอนอะไรเอาไปอะไรบิวเอาไปอะไรมันเหลือแค่นี้เหรอบิวต้องคืนหมอมานะภายใน10นาทีหมดไปเกือบ 2,000 แล้วหนักมากเลยจ้ากลับแล้วจ้าพูดเยอะอ่ะ 1,000 กว่าโอ้โหพอแล้วเนาะพอแล้วทุกคนสรุปว่าคราวนี้เฟลนิดนึงเพราะว่า 3-4 เดือนที่แล้วยังมีเชอร์รี่คราวนี้ไม่มีเชอร์รี่ไม่ค่อยมีผลไม้นอกเยอะไม่มีเชอร์รี่มีแต่แอปเปิ้ลนอกส้มนอกอะไรเงี้ยทั้งที่มันก็จะเป็นหน้าหนาวใช่ทำไมเชอร์รี่น้ำวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเลือกกันน้องกินเชอร์รี่น้ำวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเลือกกันเหนื่อยไหมเหนื่อยลูกหินชี้อยู่ตรงข้ามตลาดส้มนะจ๊ะพี่ทำน้ำส้มคั้นได้ปะถุงเท่าไหร่จ๊ะเอาหวานๆอ่ะร้อยเดียวร้อยเดียวเหรอเอา150เฮ้ย150บาทร้อยเดียวเหรอเดี๋ยวไปเปิดให้เอามา2 150เอา2ป่ะวิวเอาแบบนี้นะเรากินน้ำส้มไปซื้อที่คั้นก่อนมีที่คั้นไปซื้อวิวเอาแบบนี้นะลูกนี้นะโอ้โหชอบใครเป็นคนคั้นแม่บอกแม่เป็นคนคั้นอันนี้คือ150เหรอโอ้โหโอ้โหแน่นมากทุกคนเอาเลนส์ออนเดอะเฟลว์ชิมก่อนอร่อยนะเขาทำส้มคั้นไม่ต้องไปปรุงฮะอร่อยขอชิมบ้างโอเคเย็นนะเอาอีกไหมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันคั้นกินไม่หมดลอยตุ่มไปใครวะน่ะตลาดไทยไปทำไมกลับบ้านยังน่ะช้อปปิ้งไปกับใครอ่ะบากันหมดเลยไงไปทำไมไม่วิถีคนมีความสุขไงคนมีความสุขคนไร้พันธะไร้พันธะวิถีคนมีความสุขไร้พันธะเรื่องของเจ๊คนสรุปทริปนี้ที่เรามาตลาดไทยก็คือได้แต่ผลไม้นะคะเพราะว่าตะเกียบเราไปดูต้นไม้แล้วอ่ะก็คือมีแต่พวงมาลัยแล้วก็พวงมาลัยซึ่งเราไม่น่าจะได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย next station นะคะปากคลองตลาดบิวก็ลืมปิดคลิปเลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวบิวต้องจัดกระเป๋าไปเกาหลีแล้วแต่ว่าบิวจะไปกิจปิดเราซื้ออะไรมาบ้างคะก็มีส้มนะเนี่ยคือกระดาษเนี่ย165บาทนะต้นหวานองุ่นมาคน50บาทจ้ะ50บาทมากแล้วก็เนี่ยมีสบายกึ๋มกึ๋ยโอ้โหอันนี้ก็คือ2อันเนี้ยอย่างละโลนะโลละ200กับ250ก็เป็น450เท่านั้นเพื่อนๆซื้อในห้างไม่ได้ราคาดีนะไม่ได้ค่ะไม่ได้ราคานี้ค่ะบอกเลยในห้างขายแบบคอขาดมาตายอ่ะไม่แต่ว่าในห้างเขาก็มีค่าใช้จ่ายกันเนาะสตรอเบอรี่แกให้เพื่อนดูอันนี้กล่องละเท่าไหร่นะ130โอ้ my god 130บาทให้เทียบกับฝ่ามือบิวนะลูกใหญ่มากแล้วก็อันนี้กล่องละ120มันถูกมากอ่ะแล้วก็มีที่บ้านที่บ้านอีกอ่ะก็คือสรุปว่าวันนี้เราหมดไปประมาณ 2,000 กว่าบาทไม่ถึง 2,000 ประมาณ 1,000 1,000พันแปดอะมาเพื่อคนใจพันแปดนะประมาณ1,800แต่ว่าได้2ครอบครัวเลยนะได้เยอะมากถ้าไปถึงตลาดไทยต้องกินองุ่นค่ะองุ่นเยอะหวานมากก็คือเหตุที่บิวทำคลิปเนี้ยแล้วก็ไปตลาดไทยอะคือไม่ได้มีแพลนอัพหรอกแต่บิวแค่รู้สึกว่าบิวอะอยากลดความอ้วนนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากลดความอ้วนหรือว่าอยากกินผลไม้หรือว่าทั้งผักสดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พุ่งไปเลยค่ะที่ตลาดไทยแล้วก็ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าพุ่งไปเลยค่ะทุกคนมีทุกอย่างให้เลือกสรรเพราะว่าเป็นแหล่ง
รวมของสินค้าเกษตรกรทั้งหลายเปิด24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นได้เลยก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนกินผลไม้กันเยอะนะคะเพราะว่าผลไม้เนี่ยกินแล้วไม่อ้วนนะคะทุกคนถ้ากินเยอะก็อ้วนนะก็อยากคือบิวอยากเปลี่ยนขนมมาเป็นผลไม้ก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนขนมมาเป็นผลไม้ดีกว่าใช่จ้าไปนอนก่อนแล้วค่ะเราต้องให้แม่เราไปนอนแล้วค่ะ